เดี๋ยวกีฬาที่มันจริงหรือเปล่าครับเราทะเลาะวิวาทไปต่อยเขาเนี่ยจ่าย500แล้วจบไม่การกั้นรถการลดต้องมีหลักการยังไงจับวงอะไรเมื่อไหร่เฮ้ยเหมือนอีกคนนึงมันออกมาค่ะคุณหมอมันเป็นโรคไหมครับแบบนี้มีตัวเบี้ยเต็มไปหมดเลยฮะไม่ตายหรอกเดี๋ยวก่อนไม่ต้องมีเจ็บวันนี้มันต้องมีเจ็บพอแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไม่ตายหรอกเธอรายการที่จะบอกถึงวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินและการรับมือกับอันตรายตรงหน้าซึ่งหากคุณรู้อยู่แล้วคุณก็จะไม่ตายหรอกเธอแต่ประเด็นวันนี้มันคือเฮ้ยขับรถยังไงวะฮะอยากเจ็บอ่ะออกมาอยากเจ็บอ่ะโอ้ยขับรถภาษาอะไรเนี่ยซื้อแบบขี่ม้าเปล่ามีอะไรอ่าพี่อยากรู้ว่ารถพี่อ่ะมันภาษาอะไรแล้วไงมันภาษาอะไรพี่รถพี่ภาษาไทยไงอ๋ออ่านไม่ออกเหรอใจร้อนใจเย็นๆไปค่อยคุยเงียบค่อยคุยกันอ้าวรอชื่อแม่เหรอฮะรอชื่อแม่เหรอตายแล้วตั้งเงียบคือแม่กูพี่ลานพี่กันเอาแล้วเขาต่อยกันทำไมเอ้าก็เขาขับรถแล้วเขาก็ปาดกันไปปาดกันมาเขาก็ตีกันอยู่นี่ไงพี่เอาแล้วรถเป็นอะไรไหมอ่ะโอ้ยทำไมไม่สนใจคนก่อนเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเคลียร์เหตุการณ์บนท้องถนนนะครับซึ่งจะบอกเลยว่าง่ายนิดเดียวไม่ต้องเสียเวลามาต่อยกันด้วยอ่ะก็ได้วันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องนี้กันละกันกับตอนที่ชื่อว่าถนนสายนี้ข้าจ้องและตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่โรงเรียนสอนขับรถวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะฮะว่าขับรถอย่างไรไม่ให้ตีกันตายบนท้องถนนนะฮะฟังแล้วดูเดือดจังเอ้าจะไปคิดอะไรมากทำไมก็ต่อยไปก่อนด้วยไงเราไปจ่ายค่าปรับอยู่แล้ว500เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะวันนั้นเราไปพูดคุยกับคนที่มาให้ความรู้เราดีกว่านะครับขอต้อนรับคุณทนายสุภวุฒิอยู่วัฒนานะครับสวัสดีครับหนูได้ให้ค่ะมีวันนี้มีเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียกว่าทะเลาะวิวาทที่มาจากเหตุจราจรบนท้องถนนต้องถามพี่ทนายก่อนครับว่ามันจริงหรือเปล่าครับที่แบบว่าถ้าจะเราทะเลาะวิวาทไปต่อยเขาเนี่ยจ่าย500แล้วจบมันมีทั้งจริงและไม่จริงนะครับค่ะทีนี้ไอ้ค่าปรับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตำรวจที่จะเปรียบเทียบปรับหลังนะฮะบางทีปรับ5ไม่พอมันมีโทษจำคุกด้วยว่านี่ไงเรามีเหตุการณ์มาให้พี่สุภวุฒิช่วยดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าถูกผิดนั้นจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันครับทะเลาะวิวาทด้วยคำพูดเฮ้ยแต่ทำไมเนี่ยขับไล่ช้าขนาดนี้ครับเฮ้ยด่าอย่างนี้เอาหมิ่นประมาทนะเว้ยหมิ่นประมาทอะไรอ่ะผมขับผมมาดีๆเนี่ยลิตา50,000เขาเล่นหมากรุกกันแน่ๆเลยฮะเฮ้ยหมากรุกอะไรล่ะฮะมีตัวเบี้ยเต็มไปหมดเลยฮะจริงฮะเบี้ยออกมาเต็มไปหมดแบบนี้เนี่ยถือว่าเสีย500แล้วจบจริงป่ะคะน่าจะไม่จบอ่ะครับอันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะที่เขาทะเลาะวิวาทกันอยู่ด้านหลังรถแล้วก็กวนกันนะนะส่วนเรื่องของไอ้ที่มานั่งด่ากันเนี่ยมันก็จริงๆมีความผิดหลายตัวอยู่เหมือนกันมีโทษจำคุกมีโทษปรับนะฮะคือไปด่าใครอย่างนี้เนี่ยเขาสามารถฟ้องร้องเอาได้ได้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆคือวิธีการแค่ทะเลาะวิวาทแบบนี้ไม่ได้แปลว่า500บาทแล้วจะจบใช่ทะเลาะวิวาทด้วยอาวุธทำไมนักเลงเราทำไมคุณทำอะไรอ่ะผิดกฎหมายนะเริ่มมาแรกเลยนี่ก็คือเรื่องของการพกอาวุธไปในที่สาธารณะเนี่ยก็ผิดกฎหมายแล้วครับแบบนี้โดนอะไรบ้างครับโทษจำคุกสูงสุดก็คือไม่เกิน5ปีเลยครับโอ้อันนี้คือแค่พกนะแค่พกอย่างเดียวครับแล้วตามกระบวนการเนี่ยมันจะจบแค่ไปปรับที่สถานีตำรวจไหมหรือว่าอีกฝ่ายนึงสามารถจะฟ้องร้องได้เหมือนกันไม่จบที่สถานีตำรวจหรอกครับค่ะเพราะว่าอีกฝ่ายนึงสามารถฟ้องร้องได้อีกฝ่ายไม่ฟ้องตำรวจก็ต้องทำก็ถือว่าเป็นเขาเรียกความผิดอาญาแผ่นดินแต่ถ้าหากว่าสมมติผมมีเรื่องงานลงไปปุ๊บทำเอวตุยๆเปิดให้เห็นเลยแบบให้เห็นด้ามปืนอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่ต้องยิงอย่างเงี้ยผิดไหมโดนอีกครับโดนอีกข้อหาเป็นข้อหาอะไรคะก็คือเป็นการที่เราแสดงหรือจะชักอาวุธออกมาเนี่ยครับก็มีความผิดละแล้วเอามาจ่อเลยเอามาจ่อเลยเนี่ยก็คือถ้าจ่อตรงตัวคนอันนี้ผิดหนักเลยครับคืออะไรคะคือเข้าข่ายพยายามฆ่าเลยตามหลักกฎหมายการพกอาวุธออกนอกสถานที่โดยไม่มีใบอนุญาตนั้นผิดทุกกรณีการแสดงความเป็นเจ้าของเอาออกมาโชว์ว่ามีปืนนำมาข่มขู่มีความผิดถ้าเจาะเล็งที่บุคคลสามารถโดนข้อหาพยายามฆ่าได้เลย
ช่ไหมรอก่อนรอกูนี่เลยเฮ้ยนี่ก็ผิดกฎหมายด้วยถ้าพูดถึงมีคมเนี่ยอาจจะมีบางตัวเป็นอาวุธโดยการใช้ก็ไม่ถือว่าเป็นอาวุธโดยสภาพเนี่ยก็จะไม่เป็นไรเช่นอะไรบ้างครับเช่นมีดทำกับข้าวอ๋อด้วยสภาพการใช้ของเขาไม่ได้มีไว้เพื่อการต่อสู้เพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็เรียกว่าไม่ได้เป็นไปโดยสภาพถ้าเมื่อไหร่แต่ก็ตามที่เอามีดซึ่งปกติหั่นผักไปจ้วงพุ่งคนอื่นอันนี้ก็คือไปเข้าทำร้ายร่างกายเต็มๆเลยครับแล้วก็ถังโดยมีมีดเป็นอาวุธเพราะฉะนั้น อุปกรณ์มีคมเหล่านี้พกอยู่ในรถอย่างเดียวไม่ผิดครับครับถ้าเปลี่ยนมามีอุปกรณ์มีคมอะไรบ้างที่พกอยู่ในรถอย่างเดียวก็ผิดผมตอบง่ายๆก็คือไอ้ที่เราดูแล้วมันคืออาวุธที่เอาไว้ใช้สำหรับทำร้ายกันอย่างเดียวครับสรุปง่ายๆถ้าคุณมีของมีคมอยู่ในรถอะไรที่ไม่ใช่อาวุธโดยสภาพเก็บไว้ในรถได้ไม่ได้ตั้งใจไปขู่ใครอันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าชักขึ้นมาเอาไปขู่ทำร้ายอันนี้ผิดส่วนอะไรที่มีเป็นอาวุธโดยสภาพเช่นดาบนะครับอะไรแบบนี้เนาะมีสปาร์ต้ามีในรถก็ถือว่าพกพาอาวุธเพราะฉะนั้นก็อย่าพกไว้เลยจะดีกว่าหลักฐานการทะเลาะวิวาททำไมปาดหน้าเงี้ยปาดหน้าอะไรผมเปิดไปเลี้ยวแล้วปาดหน้าผมมีกล้องผมก็มีกล้องดูไหมล่ะมีกล้องถ่ายไว้ก่อนเลยอ้าวผมยังไม่ได้ยื่นให้คุณถ่ายเลยนะถ่ายคุณบ้างเคยโดนถ่ายไหมฮะเคยเอามันเดียวถ่ายอะไรถ่ายเอากล้องถ่ายอย่างเงี้ยเอากล้องถ่ายแบบเพื่อนถ่ายกันน่ะเคยแต่สำหรับคนอื่นที่ไม่รู้จักยังไม่เคยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มมีการนำภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยมาใช้ในการแบบว่าเผยแพร่ภาพต่างๆเช่นแบบเนี่ยดูรถคันนี้สิขับรถไม่ดีเลยเพื่อนก็เอามาโพสต์แล้วนะอันเนี้ยถือว่าผิดไหมการนำภาพหรือคลิปจากกล้องมาใช้เป็นหลักฐานนั้นสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อเกิดเป็นคดีความแล้วเท่านั้นการนำภาพหรือคลิปเหตุการณ์ที่ถ่ายเอาไว้มาเผยแพร่ก่อนสามารถถูกฟ้องกลับได้สมมติว่าเนี่ยกำลังโต้เถียงกันอยู่แล้วเขาว่าเอามือถือขึ้นมาถ่ายหน้าลิตาถ้าเอามาถ่ายอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันไปทำให้เขาเดือดร้อนรำคาญไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าน้องลิตาเนี่ยถือมีดถือไม้จะมาทำร้ายผมผมรีบหยิบกล้องมาถ่ายไว้ก่อนไว้เป็นหลักฐานไว้แจ้งความอย่างนี้เพียงอันนี้ครับมันก็จะเป็นในส่วนของการยกเว้นละว่าเราทำเพียงเท่าที่สมควรที่จะเก็บเป็นพยานหลักฐานของเรานะครับก็สามารถทำได้ไงครับวันนี้คุณโจ๊กโดนมากี่คดีครับโอ้โหหลายคดีเลยไม่รู้มาก่อนว่าอันนี้คืออาวุธอันนี้ไม่ใช่อาวุธแค่หยิบมาขู่เนี่ยถ้าเอากล้วยมาขู่เขาก็ผิดกฎหมายได้ก็ผิดแล้วเอาปีกล้วยมาเฮ้ยเพราะว่าคุณมีเจตนาจะทำร้ายร่างกายคนอื่นคุณก็ผิดท้ายที่สุดเดี๋ยวเราให้พี่สต๊อปของเราฝากอะไรสักหน่อยเชิญเลยครับก็ในภาพรวมนะครับผมก็อยากจะฝากว่าเรื่องพวกนี้ครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายดีกว่าที่เป็นหน้าที่ของอารมณ์นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับผมเมื่อเกิดเหตุทะเลาะวิวาทบนท้องถนน 1. การด่าทอโต้เถียงบนท้องถนนเข้าข่ายทะเลาะกันในที่สาธารณะสามารถโดนฟ้องหมิ่นประมาทได้ 2. การพกอาวุธไว้ในรถโดยไม่ได้รับอนุญาตผิดกฎหมายอุปกรณ์ที่สภาพไม่ใช่อาวุธแต่ถ้าเจตนาใช้เป็นอาวุธก็มีความผิดตามกฎหมายคำเตือนการนำอาวุธมาขู่ให้เกิดความกลัวเข้าข่ายพยายามฆ่าในทุกกรณีข้อแนะนำการถ่ายคลิปเหตุการณ์ควรเก็บไว้ใช้เป็นหลักฐานให้กับตำรวจก่อนเสมอห้ามโพสต์หรือว่าส่งต่อก่อนเพราะจะถูกฟ้องร้องได้ลิตาครับโจ๊กครับเมื่อกี้นะฮะเราเห็นไปแล้วว่าการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยนะครับเรื่องมันจะยาวบางทีไปจบกันที่การตายก็มีอย่างนี้เรามีวิธีป้องกันยังไงพี่กาลันก็ต้องย้อนไปคุยเรื่องหลักการก่อนหลักการในการช่วยใครก็ตามนะฮะอย่างแรกคืออย่าเพิ่มคนเจ็บเข้าไปทีนี้เราจะมีอยู่2อย่างด้วยกันหนึ่งก็คือเอาภัยออกจากคนยังไงสมมุติว่าคนเจ็บอยู่อย่างคนอยู่บนถนนยังอยู่ตรงนั้นทำยังไงก็ได้อย่าให้มีภัยเข้ามาหากันรถยังไงก็ได้ไม่ให้รถมาถึงตัวคนให้ได้ทีนี้การกั้นเนี่ยง่ายๆเลยเขาก็บอกว่าให้คำนวณก็คือถนนเส้นนี้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่เช่นถนนเส้นนี้จำกัดความเร็วไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ให้เอา80ไปคูณ2นั่นหมายถึงได้160เพราะนั้นการกั้นก็คือหาอะไรไปวางก่อนถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย160เมตร160อย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยการที่มีสิ่งกีดขวางอะไรสักอย่างนึงเนี่ยโอเค1เลยเนี่ยถ้าให้ดีคนเห็นเด่นชัดกิ่งไม้ได้ไหมถ้าไม่มีอะไรเลยก็ใช้ได้เช่นเดียวกันอย่างน้อยก็ทำให้รถแบบสะดุดนิดนึงอ่ะแล้วก็จะได้ชะลอตัวลงได้พอมาถึงในส่วนของที่อยู่ใกล้รถ
ครับอุปกรณ์สะท้อนแสง อุปกรณ์ที่สามารถทำให้เห็นเด่นชัดเช่นเสื้อสะท้อนแสงที่รถเราเปิดเป็นสัญญาณไฟฉุกเฉินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่พี่รันพูดมันเป็นการช่วยเอาภัยออกจากตัวออกจากคนออกจากคนถูกไหมแต่ในจุดที่มันทำไม่ได้ทำไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเป็นเอาคนออกจากภัยรอทีมกู้ชีพจะดีที่สุดแต่ถ้าหากว่าตรงนี้มันไม่ปลอดภัยเพราะนั้นเราต้องจำเป็นต้อง move คนออกจากตรงนั้นอันนี้คือช้อยที่สองก็คือเอาคนออกจากอันตรายใช่แล้วซึ่งวิธีการเนี่ยอย่างที่บอกครับก็อาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวังอย่างที่พี่โจ๊กบอกว่าขับรถ2คันสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีไม่มีคนเจ็บแต่มันมีอารมณ์แน่ๆที่เกิดขึ้นแต่อารมณ์พูดแหมควบคุมใครก็พูดได้วันนี้เรามีเทคนิคด้วยแต่เราต้องไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญจะควบคุมอารมณ์ได้ด้วยวิธีไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะและอย่างที่ว่าเรื่องเครียดไม่เครียดก็ต้องมาคุยกับจิตแพทย์นะครับนายแพทย์สมรักสันติเบญจกุลสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับโอ้แต่ลิเป็นนะเวลาอยู่หลังพวงมาลัยแล้วลิเป็นคนใจร้อนมากตอนแรกเราก็จะพูดจาดีแต่พอมันจับพวงมาลัยเมื่อไหร่เฮ้ยเหมือนอีกคนนึงมันออกมาค่ะคุณหมอมันเป็นโรคไหมคะแบบนี้ก็จริงๆคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็เป็นนะครับถ้าเป็นโรคนี่คงเป็นกันทั้งเมืองแล้วตอนนี้ถามว่าบรรยากาศที่เป็นการขับขี่รถอ่ะโดยเฉพาะในเมืองใหญ่เนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่กระตุ้นให้คนเนี่ยเกิดความหงุดหงิดนะอย่างเช่นโดนปาดก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมแล้วทำไมคนอื่นเขาต่อคิวกันมาทำไมเราโดนแซงคิวเพราะนั้นบรรยากาศเนี่ยมันทำให้หงุดหงิดและทนไม่ค่อยได้เริ่มด่าเริ่มไปคำพูดสุดท้ายเริ่มออกแอคชั่นเริ่มบีบแต้มนะปาดเนี่ยนะชนเลยเพราะนั้นมันก็จะเป็นเลเวลนะครับแล้วก็เวลาที่เราทำอะไรที่รุนแรงเนี่ยความรุนแรงนั้นมันจะเกิดเป็นความเคยชินเราจะไม่รู้สึกว่ามันรุนแรงอีกเอาแล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงอะคะว่าเราต้องเตรียมตัวคือถ้าเราไปทำอะไรตอนที่เราเกิดอารมณ์เยอะๆแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกเพราะมันไม่เคยชินแล้วมันไม่เคยซ้อมมาก่อนถ้าวิธีง่ายๆก็เวลามีอะไรขึ้นมาปุ๊บหยุดพูดก่อนเดี๋ยวจะพูดเยอะนะครับหายใจลึกๆทำใหอารมณ์มันไม่ต่อยอดไปนะครับนะคนข้างๆก็อาจจะช่วยได้ช่วยได้ยังไงบ้างอย่างแรกเลยต้องอย่ากระตุ้นนะฮะแล้วก็ต้องเตือนสติกันนะครับว่าอ้าวหายใจลึกๆหายใจลึกๆเวลาอารมณ์ร้อนปุ๊บอ่ะดื่มน้ำสักหน่อยนะครับนะหรือให้พูดอะไรบางอย่างให้เจ้าตัวเขาพูดออกมาคือการสบายจังเลย จะพูดอย่างนี้ก็ได้รถชนกันในระหว่างรอบริษัทประกันเนี่ยเขามีกฎข้อนึงเลยว่าคู่กรณีอย่าไปเคลียร์กันเองเขาให้แยกกันเลยเขาเคลียร์กันเองปุ๊บเนี่ยเขาเคลียร์กันยากขึ้นคู่กรณีกันเริ่มขึ้นเสียงปุ๊บเนี่ยยากทั้งสองฝั่งแยกวงออกไปอย่าเพิ่งเคลียร์อย่าเพิ่งทะเลาะกันนะครับรับผิดชอบตัวเองด้วยมันจะได้ไม่ส่งผลกระทบถึงสังคมของเราใช่ต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะวันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ทั้งคนที่นั่งข้างๆและคนขับด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับวิธีช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบนท้องถนน1โทรแจ้งกู้ภัย1669ทันทีที่พบเหตุ2การรถให้ห่างจากที่เกิดเหตุโดยคำนวณจากความเร็วสูงสุดของท้องถนนคูณด้วย2ยกตัวอย่างเช่นความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรคูณด้วย2เท่ากับ160แสดงว่าต้องการรถเป็นระยะ160เมตรข้อแนะนำควรใช้วัสดุที่มองเห็นได้ชัดทั้งเวลากลางวันและกลางคืนขับรถและหัวร้อนต้องทำอย่างไร1เรียกสติให้กลับมาจากอารมณ์ที่กำลังฉุนเฉียว2เมื่อเกิดเหตุให้เรียกตำรวจมาไกล่เกลี่ยไม่ไกล่เกลี่ยกันเองข้อแนะนำเมื่อเกิดเหตุให้หลีกเลี่ยงการปะทะทุกกรณีเพื่อความปลอดภัยคำเตือนการเครียดสะสมทำให้กล้าแสดงออกในทางรุนแรงในที่สาธารณะได้เป็นไงบ้างจ๋าเรียนรู้อะไรกันบ้างในวันนี้นี่ให้พี่รันพูดก่อนดีกว่าเอ้าเราก็หันแบบแกะรอแต่พี่เอาพี่รันเขาให้พี่รันพูดก่อนสำหรับผมมันก็คือเรื่องของการทำที่เกิดเหตุให้ปลอดภัยครับผมอย่างแรกที่แนะนำก็คือเรื่องของการใช้สัญญาณต่างๆที่มองเห็นได้กั้นกรวยหรือว่าสิ่งกีดขวางนะครับก็คือให้ดูจากระยะความเร็วสูงสุดของถนนเส้นนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็คูณด้วย2เข้าไปเป็นจำนวนเมตรก่อนถึงรถเราอันนี้จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดส่วนสำหรับคนข้างๆหรือว่าคนขับที่ค่อนข้างจะหัวร้อนยังไงต้องใช้สตินะคะมันไม่ได้แปลกที่เราจะหงุดหงิดเวลาเราขับรถแต่ว่าวิธีการควบคุมสติให้อยู่กับตัวเนี่ยนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเวลารถชนกันคุณหมอแนะนำแล้วว่าแยกเลยโทรแจ้งประกันไม่ต้องพูดคุยกันเยอะพูดให้น้อยที่สุดส่วนคนข้างๆก็อย่าลืมเตือนสติคนขับด้วยนะจ๊ะครับผมสำหรับคนที่เจออุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับทางรายการเราเนี่ยมักพูดเสมอให้โทรไปที่1669นะครับแล้วก็ช่วยดูช่วยเคลียร์ทางให้เขาด้วยอย่างที่วันนี้คุณทนายความได้บอกไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางอย่างนะเราไปนิดเดียวเนาะไปทำให้มันเกิดเรื่องนิดเดียวเนี่ยมันสร้างความวุ่นวายเนี่ยบางทีขึ้นลงขึ้นศาลแค่พกก็ผิดแล้วหล
หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นอย่าพกดีที่สุดมันจะได้ไม่ต้องเกิดเรื่องเราก็ทำทุกอย่างเพื่อความหวังดีกับคุณผู้ชมและเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะกับรายการไม่ตายหรอกเธอ